สวัสดีครับรีวิวกล้องคอมแพคฟิล์มนะครับ Minolta Cabrio 160A นะครับกล้องตัวนี้ใช้ฐานชนิดนี้นะครับชื่อว่า CR 123A นะครับฐานนี้ไม่ได้แถมไปนะครับพอดีที่ร้านมีอยู่แค่ก้อนเดียวไว้ลองให้ลูกค้านะฮะไม่ได้ขายฐานหาซื้อได้ตามพวกร้านขายกล้องที่อยู่ในห้างอะไรพวกนี้ครับหรือว่าเคยเห็นว่าเซเว่นบางสาขามีนะครับลองดูนะครับ วิธีการเปิดที่ใส่ฐานนะครับก็คือด้านล่างนี่ฮะตรงคำที่มันเขียนว่าแบตเตอรี่ตรงนี้นะฮะก็เอามืองัดออกมานิดนึงแค่นี้ก็เปิดออกแล้วครับก็เอาด้านบวกหงายขึ้นนะฮะปิดปุ๊บกล้องก็จะเริ่มทำงานแต่ว่ายังไม่เปิดนะครับเปิดนี่ต้องนี่ฮะกดตรงสวิตช์ที่เขียนว่า on off เนี่ยกดสมมติเรากดไปนะฮะกล้องก็จะเปิดกดอีกทีหนึ่งปุ่มเดิมกล้องก็จะปิดนะครับโอเคการใช้งานจริงมันก็ง่ายๆเลยก็แค่เล็งในช่องมองแล้วก็กดถ่ายได้เลยก็คือถ้าอยู่ในโหมดนี้นะฮะโหมดออโต้แฟลชเนี่ยฮะก็คือถ้าสภาพแสงพอแฟลชจะไม่ติดถ้าแสงน้อยแฟลชจะติดเองทีนี้เราสามารถเลือกได้โดยกดปุ่มตรงนี้ที่เป็นรูปแฟลชนะฮะมุลกดไปอีกทีนึงมันจะเป็นเนี่ยลดตาแดงกดไปอีกทีนึงเปิดแฟลชตลอดเวลาปิดแฟลชอันนี้โหมดถ่ายกลางคืนฮะใช้แฟลชต้องใช้อันนี้ต้องวางมือขาตั้งอันนี้ปิดแฟลชเหมือนกันจริงๆหมดมันเยอะพี่ไม่ละเอียดเท่านั้นนะครับก็คือรีวิวคร่าวๆตัวนี้เป็นการตั้งโซนแอเรียที่เราจะโฟกัสนะฮะนี่ฮะแล้วเราปรับดูตรงนี้เป็นหลักสมมุติเรากดไปปึ๊บอันนี้เป็นการโฟกัสจุดตรงกลางจุดเดียวกดไปอีกทีนึงโฟกัสเฉลี่ยหนักกลางพอกดไปอีกทีนึงเป็นเฉลี่ยทั้งภาพโดยส่วนใหญ่เวลาใช้ก็ใช้อันนี้ครับเฉลี่ยทั้งภาพแล้วก็มันจะมีตัวนี้เป็นตัวกดไปเป็นตัวตั้งเวลาก็คือเราก็เอากล้องตั้งเอาไว้พอเรากดปุ๊บเราเอากล้องตั้งไว้แล้วเราก็กดถ่ายมันก็จะขึ้นไฟนับถอยหลังก็คือเหมือนกับถ่ายตัวเองฮะวิ่งมาหน้ากล้องถ่ายเรียบร้อยแล้วก็อันนี้เป็นตัวตั้งวันที่นะฮะตัวนี้ไม่ขอรีวิวเพราะว่ามันบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้นะกดไปมันก็จะสามารถเลือกตั้งได้แต่ไม่แน่ใจว่าตั้งยังไงลองดูนะฮะตัวนี้คือซูมเข้าซูมออกนะครับเนี่ยกดไปปุ๊บแล้วพอกดกลับมาอีกทางนึงก็คือซูมภายหลังกลับมามีอีกอันนึงสมมติเรามองในช่องมองตอนนี้มันจะเป็นแบบปกติถ่ายแบบปกติถ้าเกิดเราปรับตัวนี้นี่ฮะเลื่อนมาทางขวาปึ๊บมันจะเป็นถ่ายพาโนรามานะฮะก็คือถ้ามองในช่องมองมันจะเห็นมันจะเป็นแถบคาดอยู่ถ้าเราใช้ปกติก็เลื่อนมาทางซ้ายครับวิธีเปิดฝากล้องเพื่อใส่ฟิล์มนะฮะปึ๊บนี่ดึงลงแค่นี้เปิดออกก็ใส่ฟิล์มจริงๆก็เหมือนกับว่าเอาฟิล์มนี่นะฮะเอาจุกขึ้นด้านบนนี้ใส่ลงไปแล้วก็พาดหางฟิล์มมาทางซ้ายให้เยอะๆฮะเนี่ยฮะลักษณะนี้พอปิดกล้องปุ๊บกล้องมันจะดูดฟิล์มเข้าไปเองเวลาถ่ายหมด36รูปกล้องมันจะกรอฟิล์มกลับให้เองอันนี้ค่อนข้างง่ายไม่อัตโนมัติกล้องพวกนี้มันเป็นออโต้ฮะอันนี้ไม่ได้รีวิวนะครับแค่ทำให้ดูประมาณนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ปิดฝากล้องโอเคใช้เสร็จแล้วก็อย่าลืมปิดกล้องตรงนี้นะครับขอบคุณครับ